สบายดีท่านผู้ชมเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2019กลุ่มบริษัทลงทุนพัฒนาหายเสิงลาวจำกัดได้จัดพิธีรายงานผลสำเร็จในการก่อสร้างระยะที่1ของโครงการพัฒนาศูนย์การค้าและการท่องเที่ยวสากลที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวท่านหลานจาเวยผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มบริษัทลงทุนพัฒนาหายเสิงลาวจำกัดกล่าวว่าโครงการพัฒนาศูนย์การค้าและการท่องเที่ยวเมืองห้วยทรายได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น2ระยะคือระยะที่1ได้ก่อสร้างอาคารสูง17ชั้นจำนวน2หลังนับแต่เดือนมังกรปี2019เป็นต้นมาทั้ง2อาคารเป็นมูลค่าก่อสร้าง40ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยใช้เวลาก่อสร้าง10เดือนสำเร็จต่อไปจะดำเนินก่อสร้างโรงแรม5ดาวก่อสร้างสำนักงานห้องการอพาร์ตเมนต์ห้านอาหารและเฮือนผักเรียบตามแคมแม่น้ำของส่วนระยะที่2แม่นการก่อสร้างศูนย์การค้าปอดภาษีทั้งหาตึกสถาบันบันเทิงท่าเรือท่องเที่ยวสากลและสถานีขนส่งโดยสารและถนนหนทางต่างๆโครงการศูนย์การค้าและการท่องเที่ยวเมืองห้วยทรายมีเนื้อที่ทั้งหมด 13.8 เฮกตาร์โดยแม่นบริษัทไฮเซิงกรุ๊ปเป็นผู้หาเหมาก่อสร้างด้วยมูลค่าทั้งหมด100ล้านดอลลาร์สหรัฐการก่อสร้างทั้ง2ระยะจะสำเร็จและเปิดใช้ในเดือนกันยายนปี2020